เรื่องคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือสำนวนไทยที่ว่าคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสียหมายถึงคนรักมีน้อยคนชังมีมากเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาของโลกคือมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์เรียกว่าโลกกระทำ8ประการคนรักเท่าผืนหนังคือคนที่รักเราจริงมีน้อยคนชังเท่าผืนหนังคือคนที่จริงชังและไม่ชอบใจเรานั้นก็มีน้อยแต่สำนวนท่านว่าคนชังเท่าผืนหนังคือคนที่จริงชังและไม่ชอบใจเรานั้นมีมากเมื่อเทียบอัตราและปริมาณคนเราในครามีลาภยศสรรเสริญก็ดูเหมือนว่าชีวิตจะเป็นสุขเพราะมีเพื่อนฝูงมีลูกน้องบริวารคอยปรนเปรอปรนิบัติพัดวีสรรเสริญเยินยอทั้งเช้าทั้งเย็นแต่เมื่อเสื่อมลาภเสื่อมยศก็จะกลายเป็นผู้ถูกตีตนออกห่างเพื่อนฝูงลูกน้องบริวารก็พลัดพรายหายหน้าหายตากันไปเมื่อเสื่อมทั้งลาภยศสรรเสริญการครหานินทาลับหลังก็ตามมาเป็นธรรมดาความทุกข์ก็เข้ามาย่างกรายทำให้รู้ว่าคนที่รักเราจริงนั้นมีน้อยเพราะส่วนมากที่เคยห้อมล้อมและเราเข้าใจว่าเป็นคนรักก็แปรเปลี่ยนและตีตนออกห่างจากคนที่เคยป้อยอยกย่องสรรเสริญก็กลับกลายเป็นพวกนินทาและครหาเมื่อเสื่อมลาภไร้ยศก็กลายเป็นที่ชิงชังไม่มีผู้ใดอยากคบค้าสมาคมด้วยชีวิตในโลกก็เป็นธรรมดาเช่นนี้ยามเกิดก็มาตัวเปล่ามาเพียงลำพังยามสิ้นอายุไขก็ไปเพียงลำพังไม่มีผู้ใดร่วมไปด้วยแล้วจะยึดติดกันไปทำไมเรื่องความรู้ดังสายฝนเมื่อฝนตกหยาดฝนหยดย้อยลงสู่ผืนดินหยาดฝนหลั่งลงเหนือยอดสนที่สูงชะลูดชั้นใดหยาดฝนก็หลั่งลงเหนือยอดหญ้าที่เรียดินฉะนั้นสายฝนเปียกปอนขนวิหกที่เกาะกิ่งไม้ใหญ่เพื่อหลบฝนสายฝนก็เปียกปอนขนสุนัขจรจัดที่ไร้ที่กำบังเช่นกันสายฝนไม่เคยเลือกว่าจะตกลงเฉพาะยอดเขาสูงที่ปกคลุมด้วยผืนป่ารกฉัตรหรือจะตกลงในหุบเขาที่แห่งแล้งทุรกันดารแม้ท้องทะเลทรายที่แห่งแล้งก็ใช่ว่าจะไม่มีฝนตกแม้ห้วงมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ก็มีฝนตกในกลางท้องทะเลลึกสายฝนไม่เคยเลือกหลั่งหยาดน้ำฝนไม่เคยสนว่าจะตกลงบนสิ่งใดดาดฟ้าหลังคาปราสาทราชมณฑลหรือหลังคามุงจากของคนยากจนยาจกเข็นใจหรือหลังคามุงกระเบื้องเคหาดของผู้ดีแปดแสแรกหรือตกลงบนยอดตึกสูงเสียดฟ้ามันไม่สนใจสายฝนไม่สนใจความรู้ดังสายฝนเพราะความรู้มาจากเบื้องบนความรู้เป็นดังสายฝนที่ให้ความชุ่มฉ่ำแก่ปัญญาดับกระหายของผู้ใคร่รู้บรรเทาความร้อนรุ่มที่เกิดจากความเขลาที่ใดอุดมด้วยความรู้และผู้รู้ที่นั่นย่อมเป็นเสมือนแหล่งน้ำที่ผู้ใคร่รู้มุ่งมาเพื่อเสาะแสวงหาความรู้และดับความกระหายความใคร่รู้
ความรู้ไม่ใช่ของสงวนแต่ความรู้เป็นเสมือนสายฝนที่ทุกคนบนผืนแผ่นดินเบื้องต่ำมีสิทธิ์รับเอาความชื่นชมเสมอกันผิดแผกอยู่ตรงที่ว่าบางคนเป็นเหมือนผืนทรายหยดฝนซึมหายลงสู่เบื้องใต้แล้วเหือดแห้งไปแต่บางคนก็เป็นเสมือนผืนทรายแต่กักเก็บน้ำฝนเอาไว้เบื้องใต้เป็นน้ำบาดาลรอวันถูกขุดและชักน้ำนั้นขึ้นมาบางคนเป็นเหมือนดินเหนียวกักเก็บน้ำฝนนั้นเอาไว้บนหน้าผืนดินให้สัตว์น้อยใหญ่ได้ดื่มกินแต่บางคนก็ไม่ต่างอะไรจากก้อนหินถูกชะล้างด้วยหยาดฝนจนเกลี้ยงเกลาแต่ไม่มีน้ำกักเก็บเอาไว้เลยก็มีความรู้ทางศาสนาถือเป็นมรดกล้ำค่าที่ผู้รู้จำต้องถ่ายทอดและผ่องถ่ายจากรุ่นสู่รุ่นความรู้ไม่ใช่เป็นของผู้หนึ่งผู้ใดที่จะสงวนเอาไว้เฉพาะตัวผู้รู้มิอาจเก็บงำความรู้ของตนเอาไว้โดยไม่ถ่ายทอดและเผยแผ่ผู้รู้คนใดเก็บงำความรู้เอาไว้เฉพาะตนและทำให้ความรู้นั้นตายไปกับตนผู้รู้เช่นนั้นได้กระทำการทุจริตต่อพันธกิจของผู้รู้เพราะความรู้มิใช่ของตนตนจึงไม่มีสิทธิ์ในการสงวนและทำให้ความรู้นั้นขาดตอนลงปราชญ์ในแต่ละรุ่นต่างก็สืบสารในการส่งต่อความรู้สู่คนรุ่นถัดมาอย่างไม่ขาดสายครั้นเมื่อความรู้ถูกส่งมาถึงผู้รู้ในชั้นหลังผู้รู้ในชั้นหลังก็ย่อมมีภารกิจในการผ่องถ่ายและเผยแผ่ความรู้นั้นต่อไปผู้ใดทำให้ความรู้สูญหายหรือขาดตอนเมื่อความรู้นั้นตกมาถึงตนแล้วผู้นั้นย่อมเป็นผู้ทุรยศและอธรรมต่อบรรดาปราชญ์ตลอดจนคณาจารย์ผู้สั่งสอนและถ่ายทอดความรู้ในรุ่นก่อนโดยไม่ต้องสงสัยเรื่องกินเรียนศาสนาจะทำอะไรกินเรียนศาสนาอย่างเดียวไม่พอต้องเรียนทั้งโลกทั้งสามัญควบคู่กันไปด้วยมุสลิมนิยมส่งลูกเรียนศาสนาแต่ไม่นิยมส่งลูกเรียนทางโลกสังคมมุสลิมจึงล้าหลังนี่เป็นเพียงบางส่วนจากมุมมองและทัศนคติของคนบางกลุ่มในสังคมมุสลิมเป็นเรื่องของการวิพากษ์เรามักจะได้ยินได้ฟังอยู่เนืองๆคำถามที่ว่าเรียนศาสนาจะทำอะไรกินเป็นคำถามที่นักเรียนศาสนามักจะถูกตั้งคำถามอยู่บ่อยครั้งราวกับว่าเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่ทั้งๆที่เรื่องกินหรือเรื่องทำกินเป็นเรื่องปกติสำหรับคนธรรมดาสามัญคนไม่เรียนอะไรเลยก็ต้องกินคนไร้การศึกษาก็กินข้าวหรือมีข้าวกินไม่ต่างอะไรจากผู้มีการศึกษาจะมีปริญญาสูงเพียงใดก็ต้องกินข้าวเหมือนคนทั่วไปกินแล้วก็ขับถ่ายเป็นธรรมดาเหมือนกันคนเรียนทั้งโลกก็กินข้าวเหมือนกับคนเรียนศาสนาคนที่ส่งลูกเรียนสามัญและวิชาชีพก็ต้องกินข้าวเหมือนคนที่ส่งลูกเรียนสายศาสนาก็ต้องกินข้าวคนป่าหรือคนในประเทศด้อยพัฒนาก็ต้องกินอาหารเหมือนกับชาวยุโรปในประเทศที่พัฒนาแล้วก็ต้องกินอาหารคือกันเรื่องกินจึงเป็นเรื่องปกติสำหรับคนทุกคนแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่สุดเรื่องใหญ่คือกินอะไรกินอย่างไรกินเพื่ออะไรข้อเหล่านี้ต่างหากคนเรากินอาหารเพื่อดำรงชีวิตไม่ใช่มีชีวิตเพื่อการกินคนเรียนศาสนาแล้วมีอาชีพทำกินก็มีออกดาดเดินคนเรียนสามัญเรียนจบปริญญาแต่ไม่มีงานทำ
ได้จะเดินเตะฝุ่นก็มีให้เห็นถมถืดคนเรียนศาสนาเป็นทุนชีวิตแล้วต่อยอดการกระทำอาชีพที่สุจริตก็ย่อมมีความมั่นคงในชีวิตทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแต่คนที่ไร้ศาสนาเป็นทุนชีวิตย่อมสุ่มเสี่ยงกับปัญหาในโลกนี้และโลกหน้ามากกว่าเป็นไหนๆคนจะมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวได้ก็ต้องเรียนต้องศึกษาเมื่อมีความรู้ทางศาสนาเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตแล้วก็จะมีศาสนาติดตัวไปตราบจนวันตายคนมีศาสนาจะไม่ห่วงเรื่องกินว่าตนจะมีกินหรือไม่แต่จะคำนึงถึงสิ่งที่ตนจะกินว่าเป็นที่อนุมัติหรือไม่เรื่องที่จะมีกินหรือไม่นั้นพระเจ้าทรงกำหนดเอาไว้แล้วสำหรับทุกชีวิตการเรียนทางศาสนาหรือทางโลกไม่ใช่สิ่งที่เป็นตัวกำหนดในเรื่องนี้แต่อย่างใดเลยดูเอาเถิดคนบ้าในโรงพยาบาลก็มีข้าวต้มร้อนๆกับแกล้มกินทุกมื้อคนติดคุกติดตารางก็มีข้าวแดงแกงร้อนกินประทังชีวิตหมู่ฝูงนกกาก็มีเหยื่อเป็นอาหารสัตว์ป่าก็กินหญ้าและล่าสัตว์กินเป็นอาหารสรรพสัตว์เหล่านี้ไม่มีปัญญาไม่มีปริญญาไม่ได้เรียนหนังสือไม่ว่าจะเป็นทางศาสนาหรือสามัญแต่สรรพสัตว์เหล่านี้ก็ยังมีกินมีอาหารประทังชีวิตแล้วเหตุไฉนจึงต้องตั้งคำถามว่าเรียนศาสนาแล้วจะกินอะไรเรื่องคนอวดรู้กับคนรู้จริงอวดเป็นคำกริยาหมายถึงสำแดงให้รู้เห็นเช่นอวดฤทธิ์อวดเดชแสดงให้ปรากฏเช่นอวดความสามารถนำออกให้ดูให้ชมเช่นเอาของมาอวดยกย่องต่อหน้าคนเช่นอวดว่าลูกตัวเก่งแสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีคุณสมบัติเช่นนั้นทั้งที่ไม่ได้มีเช่นอวดเก่งอวดภูมิคำว่าอวดรู้เป็นคำกริยาเช่นกันหมายถึงแสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนรู้เช่นเขาชอบอวดรู้อยู่เสมอคนอวดรู้จึงเป็นคนชอบอวดชอบแสดงต่างจากคนรู้จริงที่จะไม่ชอบอวดไม่ชอบแสดงต่อเมื่อถึงคราต้องแสดงจริงๆก็แสดงได้อย่างเอกอุและพรั่งพรูพร้อมสับคนที่ชอบอวดรู้ลางทีเมื่ออวดสิ่งที่ตนรู้ก็ทำให้เห็นว่าสิ่งที่รู้เป็นความโง่เขลาแทนที่จะเป็นความรู้จริงและกลับกลายเป็นการอวดอ้างคือพูดอวดสรรพคุณหรือคุณวิเศษที่ไม่ได้มีอยู่หรือให้เกินความเป็นจริงหนักเข้าก็กลายเป็นอวดดีอวดดีนี่คือทนงใจว่าตนดีถือดีหรือแสดงให้เขาเห็นว่าตนดีโดยไม่มีดีจริงๆส่วนคนรู้จริงนั้นจัดอยู่ในประเภทคมในฝักคำว่าคมในฝักคือมีความรู้ความสามารถแต่เมื่อยังไม่ถึงเวลาก็ไม่แสดงออกมาให้ปรากฏครั้นเมื่อถึงเวลาที่จำต้องแสดงก็คมกริบและคมคายยิ่งนักคนอวดรู้ไม่น่าเกรงขามเลยแม้แต่น้อยแต่คนรู้จริงที่คมในฝักต่างหากคือผู้ที่น่าเกรงขามและเป็นที่ครั่นคร้ามในหมู่ผู้รู้จริงด้วยกันเองอ
เรื่องยุ่งยุ่งเหมือนยุงตีกันยุ่งแบบอิรุงตุงนังพลวันพลเกในสังคมบ้านเราทุกวันนี้มองดูแล้วพอจะคะเนเดี๋ยวว่าเกิดจากคนสามจำพวกพวกแรกนี่เขาเรียกคนบ้าอำนาจเหลิงเหลิงไม่ใช่เหลิมนะเหลิงและลุ่มหลงมัวเมาในอำนาจที่ตนมีแล้วก็ใช้อำนาจเบียดเบียนคนที่อ่อนแอกว่าไอ้คนบ้าอำนาจนี่เขาเรียกคนเอาตำราของฟิรูนคือเอาอย่างฟิรูนพวกที่สองนี่เขาเรียกพวกบ้าวิชามีความรู้เยอะแล้วก็พานสำคัญตนว่ารู้ทุกอย่างรู้ดีไปหมดหมดไม่สบายกว่ารู้และที่แย่หนักเข้าไปก็คือว่าเอาความรู้ของตนนี่ไปรับใช้คนจำพวกแรกที่บ้าอำนาจแทนที่จะใช้ความรู้เป็นตะพายจูงพวกบ้าอำนาจไม่ให้คนพวกนั้นเนี่ยมันลุกแก่อำนาจก็กลับกลายเป็นว่าให้คนพวกแรกจูงจมูกไปเสียอย่างนั้นเพราะมีความรู้ท่วมหัวแต่มัวเมาในลาภยศสรรเสริญที่มีคนประเภทพวกบ้าอำนาจนี่หยิบยื่นให้หวังจะใช้เป็นเครื่องมือในที่สุดนี่ศักดิ์ศรีของความเป็นผู้รู้ก็เสื่อมถอยกลายเป็นพวกไร้หลักไร้จุดยืนเนี่ยเรียกว่าไม้หลักปักขี้ควายพวกที่สองนี่เขาเรียกถือตำราฮามานคือเอาอย่างฮามานที่ใช้ความรู้ของตนสนับสนุนอำนาจของฟิรูนพวกที่สามนี่ก็เอาการอยู่เรียกพวกบ้าทรัพย์สินเงินทองเป็นข้าบดีเป็นเศรษฐีร่ำรวยแต่ไม่รู้จักพอคนพวกนี้อยากไม่รู้จักจบก็เลยกระสันพบคาสมาคมกับพวกมีอำนาจแล้วก็พวกผู้รู้กรรมลอหวังจะสร้างบารมีและฐานะให้เป็นที่น่านับถือคือสตังน่ะมีแล้วแหละแต่คนเขายังมองว่าเป็นพวกเศรษฐีใหม่เป็นพวกบ้านนอกมันก็จะต้องมีฐานะมีตำแหน่งนี่มาเสริมดูให้มันน่าเกรงขามสิ่งที่ทำได้ก็คือต้องประเคนทรัพย์สินให้แก่พวกบ้าอำนาจเพื่อแลกกับสิทธิพิเศษเรียกว่าเป็นอภิสิทธิชนเพื่อที่จะได้เป็นอภิสิทธิชนแล้วก็แสวงหาโอกาสหาประโยชน์พวกที่สามนี่เขาเรียกพวกถือตำรากอรูนคือเข้าพวกด้วยกับฟิรูนแล้วก็ฮามานมีทรัพย์มากแต่ไม่รู้จักบริจาครู้จักแต่เพียงว่าจะทำอย่างไรให้ทรัพย์นั้นมากมายเพิ่มพูนขึ้นไปอีกตอนนี้ขายอย่างนี้อยู่ต่อไปขายอีกอย่างนึงไปมาขายทุกอย่างแล้วตอนนี้ทุกคนก็ต้องซื้อของของเขาแหละนะไม่ว่าจะเป็นไก่มาจากไข่ไข่มาจากไก่พวกนี้ขายหมดอาหารไก่อาหารไก่อาหารเป็ดอาหารนั่นอาหารนี่ทุกระบบเป็นวงจรก็กลุ่มหมดโดยการเอื้ออำนวยจากสองฝ่ายที่ว่านั้นคนสามจำพวกนี่ก็บอกคบกันเมื่อใดกลายเป็นช่างสามเสียนเมื่อนั้นเวลาช่างสามเสียนเนี่ยคือสามหัวเนี่ยนะมันเหยียบเมืองใดแล้วก็ไม่ต้องกลัวบ้านเมืองก็ตกเป็นของคนสามจำพวกนี้เท่านั้นชาวบ้านชาวช่องที่เหมือนกับยาแพรกนี่แหลกรานกันไปหมดแปลว่าถ้าสามพวกนี่รวมหัวกันเมื่อใดกลายเป็นวิบัตินี่แหละเขาเรียกว่าฝนตกขี้หมูไหลคนจันไรมาพบกัน